อย่าตามฉันมานะใครก็ได้ช่วยฉันทีออกไปอย่าเข้ามานะฉันบอกให้แกออกไปไงออกไปเดี๋ยวนี้นะเจ้านายนั่นมันอะไรอ่ะเหมียวเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากแฟนคลับด้วยค่ะภาพนี้เนี่ยเท่มากเลยเหมียวเธอเห็นเหมือนที่ฉันเห็นใช่ไหมอ่ะแล้วนี่เจ้านายทำอะไรอ่ะฉันอยากจะลืมภาพทุกอย่างที่ได้เห็นในวันนี้น่ะอุตส่าห์ย้ายโรงเรียนมาแล้วแท้ๆเฮ้เด็กใหม่หวัดดีเธอเชื่ออะไรอ่ะนี่หวัดดีเด็กใหม่เธอเชื่ออะไรหรอฉันชื่อมิโดรินะแล้วนี่เธอมาทำอะไรตรงนี้อ่ะฉันอยากจะถูพื้นให้โรงเรียนสะอาดน่ะว้าวขยันจังนี่เธอมาเป็นเพื่อนกับพวกเราได้นะพอดีว่าวันนี้เนี่ยพวกเราจะไปออกกำลังกายกันที่โรงยิมน่ะถ้าเกิดเธออยากไปก็มาเล่นด้วยกันได้นะขอบใจนายมากๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่อ่ะคิดอะไรหรอคือเมื่อตอนกลางวันฉันเห็นคุณครูโดนพะเฮ้ยอย่าพูดนะเรื่องแบบนี้ไม่ควรพูดตรงนี้น่ะนายรู้หรอนี่ได้ยินข่าวเรือหรือเปล่าน่ะคุณครูโดนผีหลอกอีกแล้วล่ะไอ้ฉันไม่ค่อยชอบเลยอ่ะไม่รู้ว่าทำไมเราเรียนเราถึงได้มีผีเยอะขนาดนี้เฮ้ยมันก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นแหละอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะฉันว่ามันไม่จริงหรอกแต่ว่ามีหลายคนแล้วนะที่เห็นเรื่องนี้น่ะนี่ฉันบอกแล้วไงนั่นไงคุณครูก็ยังดูปกติดีนี่นานักเรียนทุกคนวันนี้ครูมาสอนแล้วนะรีบเข้าห้องเรียนกันได้แล้วอ้าวคุณครูโอเคใช่ไหมคะนักเรียนครูโอเคครูไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยแต่ว่าหนูเห็นคุณครูดูหวาดกลัวก็ครูบอกแล้วไงว่าครูไม่ได้เป็นอะไร อยู่ไม่ได้แล้วเมื่อกี้เห็นเต็มตาเลยร่างของคุณครูสลายหายต่อยไปในพริบตาแล้วนี่เจ้านายเข้ามาในห้องนี้ทำไมก็ห้องนี้เป็นห้องเกิดเหตุไงเหมียวอย่าบอกนะว่าเธอเห็นเหตุการณ์เมื่อกี้นี้ด้วยนั่นนะสิเธอเห็นเหตุการณ์เมื่อกี้นี้ด้วยเหรอฉันเห็นเต็มสองตาเลยอะแล้วก่อนหน้านั้นฉันก็เห็นคุณครูคุณครูคะเธอเห็นฉันจริงๆด้วยแล้วเนี่ยช่างเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เธอได้มาเรียนโรงเรียนนี้ครูดีใจนะที่พวกเธอเห็นครูในสายตาเพราะว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยครูมักจะอยู่นอกสายตาเสมอเลยอ่ะเอ้ยขอบคุณนะที่นักเรียนรักครูหนูก่อนนะคะคุณครูคือหนูกำลังพูดอยู่กับคุณครูใช่ไหมคะนักเรียนนี่ครูเองเธอเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิเจ้านายเหมียวเริ่มสับสนและมึนงงแล้วนะฉันว่าเธอควรจะไปห้องพยาบาลนะงั้นเดี๋ยวฉันมานะฉันขอพักแป๊บนึงก่อนละกันคุณหมอคะ บ้าที่สุดเลยอ่ะฉันไม่รู้ว่าอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นเรื่องหลอกลวงหรือว่าตอนนี้ฉันกำลังนอนหลับอยู่นะจะบ้าหรือไงเจ้านายเหมียวว่าทุกเรื่องมันคือเรื่องจริงทั้งนั้นแหละนะ น่ากลัวแฮ มิดอรีเธอย้ายมาอยู่โรงเรียนนี้เหมือนกันเนาะเขาลือกันว่าโรงเรียนแห่งนี้ผีดุมากๆเลยนะย้อยนายกับฉันคิดถูกแล้วใช่ไหมที่ย้ายมาที่นี่นะโอ้ยพูดแล้วขนลุกสู้ซาเลยเนี่ยมีเราเรียนที่ไหนย้อยก็จะเรียนที่นั่นแหละฉันว่าเรื่องนี้มันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่นอนเลยอ่ะฉันเองก็สัมผัสได้เหมือนกันนะเพื่อนเรื่องนี้มันแปลกสุดๆขอเล่นด้วยคนสิฮ่า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 ฮ
เจ้านายกลับบ้านไปก่อนนะเหมียวว่าทุกอย่างมันอาจจะเป็นภาพลวงตานะโรงดินอะไรจะมีผีเยอะขนาดนั้นก่อนกลับบ้านขอซื้อขนมกินก่อนละกันนะเหมียวถ้าฉันได้กินขนมหวานๆน่ะอาการของฉันอาจจะดีขึ้นก็ได้ว้าวอย่างน้อยก็โชคดีนะที่แถวนี้เนี่ยมีขนมเค้กอร่อยๆเพียบเลยขอซื้อขนมเค้กค่ะเหมียวเธอเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมอะชัดชัดเต็มสองตานั่นมันคนที่เราเจอที่เราเรียนนี่นาหรือว่าเขาจะเป็นคนดูแล้วเขาก็ทำขนมเค้กเหมือนกับคนทั่วไปเลยนะเขาอาจจะหน้าตาคล้ายๆกับช่างมันเถอะเหมียวว่าเขาเป็นมนุษย์นะเจ้านายขนมเค้ก1ก้อนเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วรับรองเลยอร่อยแน่เหมียวว่าบางทีเจ้านายอาจจะคิดมากเกินไปก็ได้นะผีไม่น่าจะทำเค้กได้นี่นะขนมเค้กได้แล้วค่ะมากินสิคะไม่อะยังไงฉันก็ไม่กินหรอกฉันว่านั่นต้องเป็นวิญญาณแล้วก็ตั้งใจมาหลอกทำขนมเค้กให้ฉันกลับมาก่อนสิเหมียวว่าช่วงนี้เจ้านายต้องไปทำบุญเข้าวัดรดน้ำมนต์ให้หลวงพ่อสวดสัก10จบแล้วล่ะเหมียวใครจะมีเวลาว่างขนาดนั้นน่ะแต่ว่าเหมียวว่าเจ้านายดวงไม่ค่อยดีนะคงไม่มีอะไรหรอกเหมียวฉันคิดว่าฉันควรจะหาเพื่อนแล้วก็เล่นกีฬากับเพื่อนๆน่ะบางทีฉันอาจจะจิตอ่อนไปเองละมั้งเจ้านายใช้สมองส่วนไหนคิดเนี่ยผียังไงก็เป็นผีอยู่วันยังค่ำนะฉันว่าผีไม่มีจริงหรอกเหมียวนี่ไงมีแต่คนหรือไม่ก็มีแต่นางฟ้าเทวดาดูคนนั้นดิฉันว่าเขาต้องเป็นเทวดาแน่ๆเลยอะบางทีเธอก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่เชื่อเพราะว่าบางสิ่งมันมีอยู่จริงโดยเฉพาะที่โรงเรียนแห่งนี้ทุกๆอย่างมันมีพลังงานซ่อนอยู่เชื่อแล้วล่ะบางทีเธอก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เห็นแล้วก็เห็นในสิ่งที่เชื่อนะมิโดริอย่างน้อยเธอก็เห็นฉันแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องไปแล้วล่ะไว้มีโอกาสเรามาเล่นด้วยกันอีกนะเฮ้เพื่อนนายทำอะไรน่ะฉันก็เต้นแสดงความยินดีกับนายอ่ะที่นายได้พบเจอกับเพื่อนแท้แล้วนะอย่างน้อยเราสองคนก็ได้เป็นเพื่อนกันจนถึงวินาทีสุดท้ายของวันนี้น่ะขอบใจมากๆเลยนะที่นายมายอมเป็นเพื่อนกับฉันอ่ะแต่ตอนนี้ฉันต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนดินี่พวกนายคุยเรื่องอะไรกันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนนะลาก่อนนะมิโดริหวังว่าเธอจะไม่รังเกียจฉันนะแล้วสักวันเราจะได้เจอกันเดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนดินี่พวกนายเป็นอะไรกันมากปะเนี่ยเฮ้ กลับมาก่อนแล้วเมื่อกี้นี้กระโดดลงมามิโดริลาก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปดินี่พวกนายหายไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าพวกนายเป็นไม่ใช่หรอกมั้งฉันว่าใช่อะเหมียวไม่มีทางที่คนคนหนึ่งจะวิ่งแล้วก็หายตัวไปได้ไวขนาดนั้นอะหนูน้อยอย่าคิดมากเลยนะทุกๆคนในโรงเรียนนี้เนี่ยเขายินดีแล้วก็ดีใจมากเลยนะที่มีเธอมาอยู่ในโรงเรียนนี้ด้วยกันล่ะแต่ฉันอยากจะเตือนอะไรเธอบางอย่างเตือนอะไรเหรอคะข้าวมันไก่ที่โรงอาหารน่ะรสชาติห่วยมากถ้าเป็นไปได้น่ะห่อข้าวมากินเองจะดีที่สุดนะแล้วก็อย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้านะโดยเฉพาะคนแปลกหน้าอย่างฉันน่ะ เจอกับเธอแล้วสนุกดีจริงๆเลยเดี๋ยวก่อนนะคะนี่คุณพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยหายไปแล้วอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้นี่ก็เป็นพะผีอ่ะไม่รู้ว่าเจ้านายเหมียวว่าเรากลับบ้านแล้วก็ย้ายโรงเรียนดีกว่านะฉันก็ว่าอย่างงี้แล้วเหมียวว่าแล้วใครตามมาอีกเนี่ยนี่ฉันมีอะไรจะบอกฉันไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นแหละฉันไม่รู้ว่าพวกนายจะมาในรูปแบบไหนกลับมาก่อนอะไรของเขาเนี่ยก็แค่จะมาชวนเข้าชมรมเชียร์ลีดเดอร์เท่านั้นเองอ่ะนั่นน่ะสิเขาเป็นอะไรของเขาน่ะ
เฮ้อพวกเราไปหาเชียร์ลีดเดอร์คนใหม่กันดีกว่าเจ้านายรีบไปวัดให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์เร็วได้เลยเหมียวรีบไปกันเลยใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บ